ก็สนุกดีค่ะไม่ได้ไปเที่ยวกับที่บ้านแบบว่าเกิน10ปีแล้วจะเลิกนับไปแล้วเหมือนที่เลยบอกว่าเป็นทริปที่แบบว่าครบกันทุกคนเลยใช่ค่ะก็คือจริงๆตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะก็ไม่ได้ไปเที่ยวกับที่บ้านเลยไม่เคยแบบว่าไปเที่ยวที่บ้านครบอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกเลยทริปนี้ไปมากี่วันคะไป3วันค่ะก็แบบไม่ได้ทำอะไรมากก็แบบไปพักผ่อนอะไรเงี้ยนะคะไปช้อปปิ้งอะไรมั้ยคะไม่ได้ช้อปปิ้งค่ะก็แบบไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยก็แบบซื้อกุ้งมาย่างกินกันอะไรเงี้ยค่ะโมเมนต์ตรงนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะได้คุยกันหายไปนานมันหายไปนานได้เจออะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกตลกตัวเองเนี่ยรู้สึกแปลกๆเลยแบบว่าไปได้เที่ยวกับพ่อแม่พี่น้องแบบพร้อมหน้ากันนานอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกประหลาดดีแต่ว่าก็ดีนะเป็นความรู้สึกที่แบบหายไปนานนะคะใช่ค่ะพี่ลิศไปด้วยเป็นไงบ้างเขาคุยกับคุณพ่อคุณแม่โอ้ยพี่ลิศเขาคุยเก่งอยู่แล้วค่ะมาถึงก็ปล่อยมุกใส่พ่อกับแม่ตลอดเวลาถือว่าผ่านด่านเขียวไหมคะก็ที่บ้านโอเคอยู่แล้วค่ะเขามีเกรงๆอะไรอย่างงี้ไหมคะแบบมาพร้อมหน้าครอบครัวทุกคนก็พี่ลิศไม่เก่งนะคะนายว่านายเก่งกว่าเราเก่งก็มันแบบไม่เคยเที่ยวกับที่บ้านมานานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแฟนมาด้วยอะไรเงี้ยแปลกดีเรามีแนะนำไหมคะว่าแบบพ่อแม่ชอบอะไรอะไรเงี้ยพี่ลิศแบบซื้อมาให้หรือยังไงไม่ได้แนะนำอะไรเลยก็ไปแบบว่าไปเลยไม่ได้แบบว่าเตรียมตัวอะไรเท่าไหร่ค่ะพี่ลิศแบบของฝันปีใหม่อะไรเงี้ยให้คุณพ่อคุณแม่กระเช้าอะไรแบบเนี้ยกระเช้าในบอกว่าไม่ต้องอะค่ะเพราะว่าแบบก็นะรู้สึกแก่ไงไม่รู้ไงกระเช้าก็เลยแบบไม่ต้องจริงก็คือแบบเข้ามาที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมาไหว้สวัสดีเฉยอะไรเงี้ยแล้วฝั่งเรานะคะมีได้แบบไปวันนี้ปีใหม่ของเขาไม่ครอบครัวเขาก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเลยค่ะหวังตั้งใจยังแพนไปแม่ก็ถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะเข้าไปค่ะแล้วช่วงนี้ก็แบบติดซ้อมละครด้วยอะไรเงี้ยค่ะเลยคุณพ่อคุณแม่ฝักอะไรเรากับพี่ลิศไหมคะคุณแม่เราฝักเหรอคะฝักกับพี่ลิศดูแลลูกสาวเราดีๆนะไม่ได้ฝากอะไรเลยค่ะพ่อคุณแม่ก็แบบว่าก็ถ้าแฮปปี้ดีก็ดีอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ฝากฝังอะไรขนาดนั้นมีพูดถึงอะไรงานไม่ได้พูดค่ะก็ยังไม่ได้พูดอะไรค่ะก็นะไปตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตามธรรมชาติอ่ะมันถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ถึงเองอ่ะยังไม่ได้มันมีไว้แอบขอหรืออะไรไม่แอบขอค่ะถ้าจะขอก็คงขอตรงๆมีแซวๆเล่นๆกันมั้ยคะระหว่างที่กับคุณพ่อกับแม่แซวเรื่องอย่างเงี้ยไม่นะคะไม่ได้พูดเลยค่ะตัวเราเองอยากแต่งมั้ยอยากแต่งมั้ยก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็ถ้าก็คือแบบว่าถ้าเรารู้สึกว่าแบบพร้อมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาพร้อมคือเราพร้อมกันทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าถึงเวลาแต่งก็แต่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบต้องแบบอยากรีบแต่งอะไรอย่างนั้นนะคะเพื่อนเคี้ยวจะแต่งแล้วด้วยให้เพื่อนแต่งนำไปก่อนเลยค่ะดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ